เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เคยเล่าต่อๆมาแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีคนเชื่อจริงๆในประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายปีมาก่อนนะครับชื่อเรื่องว่าห้องสีแดงมันเริ่มจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นนักเรียนม.ปลายเนาะเขาก็ไปเรียนในโรงเรียนของเขาตามปกติเนี่ยแหละก็ไปปุ๊บทีเนี้ยตาม conversation ของเด็กม.ปลายทั่วไปเนาะเพื่อนก็จะคุยกันประมาณว่าสมมุติว่าผู้ชายคนเนี้ยชื่อซาโต้แล้วกันซาโต้ก็นั่งอยู่ตรงหลังห้องติดหน้าต่างมุมที่พระเอกแอนิเมะชอบนั่งกันจากนั้นเพื่อนของซาโต้เนี่ยก็เข้ามาว่าเฮ้ยเฮ้ยซาโต้เออว่าไงวะเฮ้ยเอ็งรู้เรื่องนี้ป่าวะเรื่องที่เขาบอกว่ามันมีอาถรรพ์เกี่ยวกับป๊อปอัพห้องสีแดงอะป๊อปอัพห้องสีแดงอะไรวะก็นั่นไงมันเป็นเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตเออมันเป็นยังไงวะก็คือเขาเล่ากันว่าเนี่ยถ้ามีป๊อปอัพสีแดงโผล่ขึ้นมาแล้วมีไอเด็กเนี่ยชื่ออะไรสักอย่างอยู่เมืองข้างอ่ะบอกว่าเฮ้ยมันอ่ะไปคลิกปิดไอจอนี้เว้ยแล้วจากนั้นมันต่อมาแม่งก็ตายเลยไอ้เหี้ยน่ากลัวสัตว์ไอซาโต้ก็แบบโหมึงไร้สาระกันละอะไรมันจะมางมงายอะไรป่านนั้นเฮ้ยแต่ไม่เชื่อมึงก็อย่าลบหลู่นะซาโต้แล้วเดี๋ยวมึงเดินแล้วกันงมงายไร้สาระไปละกูต้องไปเข้าชมรมก่อนจากนั้นไอซาโต้ก็ไปเข้าชมรมปกติทีเนี้ยตอนที่เดินกลับเนาะมันก็เดินกลับบ้านไปปกติทีเนี้ยก็เลยแบบเรื่องป๊อปอัพสีแดงเนี่ยก็ติดอยู่ในหัวแปลกๆตอนนั้นอ่ะผ่านไปที่ร้านไปที่เด็ดคาเฟ่พอดีรอรถไฟลองแวะเด็ดคาเฟ่สักหน่อยดีกว่าก็เลยไปแวะเด็ดคาเฟ่ทีเนี้ยเด็ดคาเฟ่ของญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนไทยก็คือเข้าไปข้างในมันจะมีแหล่งรวมเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งคอมการ์ตูนมีข้าวให้กินมีแบบมีเก้าอี้กึ่งนั่งกึ่งนอนอะไรประมาณนี้ครบเลยนะซาโต้มันก็เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเซิร์ชหาครับว่าป๊อปอัพห้องสีแดงก็เซิร์ชเข้าเว็บนู่นเว็บนั่นเว็บนี่ก็ไม่เจอแบบก็ไม่มีนี่วะสงสัยกูนั่นชักจะงมงายไปแล้วกลับบ้านดีกว่าก็กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปปุ๊บก็กินข้าวกินอะไรเสร็จกลับไปถึงบ้านใช่ไหมก็กลับมาแล้วครับอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นไปนอนทีนี้ก่อนจะนอนก็แบบว่าเอ้ยลืมไปว่ะเอ้ยเหมือนจะแต่นะเหมือนจะต้องไปอ่านเว็บบอร์ดประจำที่จะต้องอ่านเพื่อเหมือนกับมันเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องอะไรของเขาซาโต้ก็จะเข้าไปอ่านเป็นประจำอยู่แล้วก็เข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปปกติสมองอ่ะลืมเรื่องไอ้ป๊อปอัพห้องสีแดงนั้นไปแล้วเว้ยกำลังเล่นคลิกสักพักมือมันก็มีหน้าจอป๊อปอัพบึ๊บขึ้นมามันบึ๊บขึ้นมาแล้วก็ไอ้หน้าจอป๊อปอัพเนี่ยมันเป็นพื้นหลังสีแดงแล้วก็มีตัวหนังสือสีดำปึ๊บขึ้นมาพี่ท็อปกับพีน่าจะเคยเห็นอ่ะเวลาที่ป๊อปอัพพวกนี้เดินขึ้นมาบางทีมันจะมีเสียงมาด้วยใช่อันเนี้ยมันก็ขึ้นมาปึ๊กแล้วก็เป็นเสียงเล็กๆเหมือนเสียงเด็กพูดว่าอะนาตาวะสกีเดสกาอะนาตาวะสกีเดสกาแปลเป็นไทยคือคุณชอบไหมอะนาตาวะสกีเดสกาคุณชอบหรือเปล่าคุณชอบหรือเปล่าอะนาตาวะสกีเดสกาอะนาตาวะสกีเดสกาตกใจไว้ตอนนั้นอะเฮียอะไรวะเนี่ยตึกเฮียหรือว่านี่แม่งคือที่เขาพูดกันวะด้วยความตกใจอะไม่ได้ฟังพี่เพื่อนพูดว่าไอ้คนนั้นน่ะปิดแล้วตายแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันตกใจอ่ะมือเขาเลยเผลอไปกดปิดป๊อปอัพอ้าวเออแบบเฮียกูทำไงต่อวะสักพักนึงไอ้นี่ก็เด้งออกมาอีกปึ้งอะนาตาวะสกีเดสกาอะนาตาวะสกีเดสกาเฮียมาไงอยู่วะเนี่ยก็เลยปิดไปอีกปึ้มปึ้มขึ้นมาอีกอะนาตาวะสกีเดสกาอะนาตาวะเฮียมาอีกสองอันกูปิดอีกปึ้มตึ๊บเสียขึ้นมาเลยแบบตึ๊บปึ้ม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 แล้วก็เสียงมาเลยอาตาวะสกีเดสกาอาตาวะสกีเดสกาอาตาวะสกีเดสกาอากาวะสกีเดสกาอากาวะสกีเดสกาอากาวะสกีเดสกาจากคุณชอบไหมอาตาวะสกีเดสกาเป็นอากาวะสกีเดสกาคุณชอบสีแดงไหมโอ้อากาวะสกีเดสกาอากาวะสกีเดสกาบทความที่ป๊อปอัพมันขึ้นมาบึ้ม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 เสียงสุดท้ายนี่คืออาตาวะอากาเฮยาสกีเดสกาโอ้แปลว่าคุณชอบห้องสีแดงไหมเอาเป็นเรื่องไอ้สัตว์จากนั้นไอ้เฮียซาโต้ก็ตกใจเฮียแล้วแบบไฟทั้งบ้านดับยกเว้นหน้าจอคอมที่แม่งยังสกีอันนั้นแต่ว่าสกีเดสกาอากาว่าสกีเดสกาอยู่ที่อยู่นั้นอะโอ้แล้วแม่งก็ได้ยินเสียงคนแม่งเดินขึ้นบันไดมาช้าๆแบบกรึ๊บกรึ๊บ
ลึกๆแล้วก็ประตูญี่ปุ่นนะมันจะเป็นประตูบานเลื่อนไงเช้าวันต่อมาหน้าบ้านของไอซาโต้เนี่ยตำรวจก็อยู่เต็มเลยนักสืบคนหนึ่งแม่งเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็แบบเห็นตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะกำลังเดินลงมาแล้วก็แบบว่าอ้วกกันอ่ะไอ้นักสืบคนนี้ก็เลยเดินขึ้นไปแล้วบอกว่ากำลังจะเข้าไปในห้องใช่ไหมคนแม่งก็บอกว่าหนักสุดเลยว่ะเคสนี้พอเปิดประตูเข้าไปดูปุ๊บสิ่งที่เห็นคือไอชาโต้นั่งอยู่ตรงพื้นตรงมุมห้องเว้ยแล้วก็คอเกือบขาดพับไปข้างหนึ่งแล้วทั้งห้องของมันอะถูกเลือดมันอะทาเป็นสีแดงทั่วทั้งห้องเลยเว้ยโอ้ยแน่แล้วหน้าจอคอมก็ยังขึ้นปึ้งอันนั้นแต่ว่าสกีเดสกา